วัสดีครับอีสานตะลุยแดดชาแนลครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับพ่อกันอีกคือเก่าแล้วพี่น้องลงทงหาอยากหากินสไตล์อีสานตะลุยแดดกับผมพ้องอีสานตะลุยแดดครับผมมื้อนี้ก็มาตกป่าพี่น้องมาตกป่าบ่อสุกอภารัตครับผมมื้อนี้ก็มาครับทีมงานนายพ่านไงเพิ่นครับนายพ่านสาคอนพี่น้องเป็นผู้นำทีมครับก็สิมีพ่านติมพี่น้องก็ยายตีบก็มานำครับแม่ครัวประจำทีมงานพี่น้องมื้อนี้ก็ล่อมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันครับผมว่ามาล่วงบ่อเนี่ยสิเป็นจังได๋ครับมาเบิ่งมาลุ้นครับทีมงานอีสานตะลุยแดดครับผมพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นำได้ด้วยครับพี่น้องครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่สิได้รับคลิปใหม่ๆจากทีมงานอีสานตะลุยแดดครับผมไปพี่น้องนำไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกันครับผมมื้อนี้ทีมงานอีสานตะลุยแดดเฮาสิหมานคือบ่หมานครับผมรอรุ่นน้ำกันเลยครับรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องครับทีมงานอีสานตะลุยแดดครับผมเห็นเงี้ยครับผมตอนนี้พันเงี้ยแห้วลงไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพันติมเอาขึ้นมาเปลี่ยนเงี้ยพี่น้องพันติมกำลังเปลี่ยนเงี้ยครับผมThank you.
ื้อนี้เฮามาล่องบ่สุกอภารัตน์พี่น้องสุกอภารัตน์เนาะพานใหญ่เฮาพามาครับมื้อนี้มาล่องเบิ่งครับผมพานสาขอนครับนำทีมพี่น้องตอนนี้ยังโมดึงเลยครับเงียบเงียบพี่น้องทั้งสองฟังเลยครับผมทั้งพี่ก็เงียบครับอู้พี่น้องรีบๆเพียรทั้งผลก็พยายามแน่เมืองอยู่พี่น้องแต่ว่าก็เงียบเหมือนคือเก่าครับยังบ่ท่านไหนมีผู้ใดเอาหยังคือ